ผลพัดนักปรุงโฮมคุกเมนูปลาแห้งแตงโมนะครับก็เป็นหนึ่งในเมนูโบราณที่กลับมาได้รับความนิยมนะครับเรียกได้ว่าร้านอาหารไทยไหนๆก็มีเมนูนี้ขายครับวันนี้นะครับเราจะนำมาดัดแปลงจัดเสิร์ฟในรูปแบบของหวานให้ได้ความแปลกใหม่และน่าสนใจมากยิ่งขึ้นครับครับแล้วก็จะเริ่มจากตัวเนื้อแตงโมนะครับนี้เราหั่นชิ้นแล้วก็พยายามแค่เม็ดออกให้ได้มากที่สุดแล้วกันนะครับก็จะใส่ลงไปในเครื่องปั่นน้ำผลไม้นะครับผลไม้สดนะครับมันก็จะมีรสชาติที่ไม่คงที่นะครับเพราะฉะนั้นเราจะปรับรสชาตินะครับด้วยการใส่น้ำตาลลงไปเดี๋ยวเราจะไปทำเป็นน้ำแข็งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะปรุงให้ออกหวานกว่าปกติสักเล็กน้อยนะครับครับเราก็จะมากรองผ่านกระชอนตาถี่ๆนะครับเพื่อเอาพวกเศษเม็ดแตงโมออกให้หมดนะครับเมื่อได้เป็นน้ำแตงโมปั่นที่กรองเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราลองชิมรสชาติดูปรับความหวานได้นะครับหรือว่าจะใส่เกลือลงไปเล็กน้อยก็ได้นะครับเมื่อได้รสชาติที่เราชอบใจแล้วนะครับเราก็จะมาเทใส่พิมพ์นะครับแล้วก็นำไปแช่ในช่องแข็งเพื่อให้มันเป็นก้อนน้ำแข็งครับพอเสร็จแล้วนะครับเราก็จะนำเข้าช่องฟรีซจนกว่าจะแข็งดีนะครับในระหว่างที่รอน้ำแข็งนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำตัวปลาแห้งกันเลยเริ่มจากตั้งกระทะนะครับใช้ไฟกลางๆก่อนก็จะนำปลาป่นนะครับใส่ลงไปคั่วคั่วเสร็จแล้วนะครับเราลองสัมผัสดูนะครับถ้าปลาเริ่มมีความร้อนๆสักเล็กน้อยนะครับก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะครับผมก็จะปิดไฟเลยนะครับจากนั้นเราจะใช้น้ำตาลไม่ฟอกสีนะครับใส่ลงไปตรงนี้อัตราส่วนของน้ำตาลกับปลานะครับก็ปรุงตามชอบแล้วกันนะครับให้มันมีรสเค็มๆหวานๆนะครับเสร็จแล้วนะครับผมก็จะใส่หอมเจียวลงไปด้วยนะครับและในเมื่อเมนูที่เราทำวันนี้นะครับเป็นเมนูปลาแห้งแตงโมผมก็เลยเลือกใช้วุ้นมะพร้าวชาวเกาะกลิ่นแตงโมนะครับเพื่อที่จะให้มันเสริมเข้ากันพอดีครับวุ้นมะพร้าวชาวเกาะนะครับเขาทำจากน้ำมะพร้าว 100% มี texture หนุบหนับเคี้ยวเพลินเคี้ยวสนุกครับมีไฟเบอร์นะครับแล้วก็ไม่ใส่วัตถุกันเสียด้วยมีรสชาติให้เราเลือกหลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นรสเมลอนองุ่นเคี้ยวโฮรสแตงโมอย่างที่เราใช้ในวันนี้นะครับหรือว่าจะเป็นรสออริจินัลดั้งเดิมครับสามารถหาซื้อได้ที่แมคโครทุกสาขานี่ครับน้ำแข็งของเราใช้ได้แล้วนะครับผมก็จะใช้เป็นเครื่องใส่น้ำแข็งนะครับใครมีแบบไหนใช้แบบนั้นนะครับนำถ้วยเสิร์ฟไปแช่เย็นจัดๆก่อนนะครับจะช่วยทำให้เมนูนี้ละลายช้าลงครับเมนูนี้นะครับจะเสิร์ฟเป็นของหวานนะครับสำหรับกินเล่นหรือว่าปิดท้ายมือก็ได้ครับบีบมะนาวลงไปเพิ่มความเปรี้ยวความสดชื่นก็ดีเหมือนกันครับหาสูตรนะครับแล้วก็สามารถรับชมคลิปทำอาหารของเราย้อนหลังได้ที่ www.ponfoodmafia.com ครับและเพื่อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อนๆสามารถสื่อสารกับเราได้ชมรายการได้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube IG TikTok แล้วก็ LINE@ ครับ